Mission to the Moon Good Night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องราววาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night ครับผมอยากให้ทุกคนหลับตาปล่อยร่างกายให้สบายสบายผ่อนคลายนึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วความกังวลความคาดหวังความว้าวุ่นใจความไม่สบายใจขอให้เป็นเรื่องราวของตัวเราในวันพรุ่งนี้ในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าครับทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าคิดดีทำดีได้ดีคำกล่าวนี้อาจเป็นวลีที่ถูกกล่าวซ้ำจนน่าเบื่อหน่ายหรืออาจถูกตั้งคำถามว่าไร้เดียงสาต่อความเป็นจริงของโลกใบนี้มากเกินไปมันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอที่คนเราจะสามารถได้ดีเพียงเพราะว่าเราคิดดีอย่างไรก็ตามวลีข้างต้นนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงพอสมควรนะครับความจริงที่วิ่งไปตามคันลองของกฎข้อหนึ่งที่บอกเอาไว้ว่าหากเราต้องการที่จะดึงดูดสิ่งใดให้เข้ามาหาเราขอเพียงเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์จินตนาการเชื่อมั่นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงครับกฎนั้นมีชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือ Law of Attraction ซึ่งก็คือกฎที่บอกว่าจิตใจของเรามีพลังอำนาจมหาศาลและสามารถดึงดูดในสิ่งที่จิตใจต้องการให้เข้ามาสู่ตัวเราได้ด้วยพลังอันแรงกล้าพูดง่ายๆคือคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะถูกดูดเข้ามาหาเรานั่นเองครับกฎแรงดึงดูดหรือ Law of Attraction เป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานบางก็เรียกกฎนี้ว่ากฎแห่งจักรวาลซึ่งหากถูกนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลังความคิดเชิงบวกก็จะช่วยดึงดูดความสำเร็จในด้านต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพว่ากันว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนี้คือความลับที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิตเพราะจิตของเรานั้นมีพลังอำนาจมหาศาลความคิด
มีแรงดึงดูดมีคลื่นความถี่เมื่อคิดอะไรความคิดนั้นก็จะกระจายออกไปในเวิร์กจักรวาลเราก็จะดึงดูดสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่มีความถี่เดียวกันเป็นการดึงดูดสิ่งดีไม่ใช่สิ่งเลวร้ายให้คิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเราเองเมื่อมึงคิดถึงและตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดแสดงว่าเรากำลังเรียกหาสิ่งนั้นคำว่า universe หรือจักรวาลก็เป็นคำที่มักถูกนำมาใช้ควบคู่กับกฎแห่งแรงดึงดูดโดยทฤษฎีนี้เชื่อว่าจักรวาลมีพลังงานเชื่อมโยงกับพลังจิตและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทำให้สิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่ในความคิดหมกมุ่นอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นจริงๆเช่นสมมติว่าเราจอดรถทิ้งไว้แล้วในใจกลัวอย่างมากว่าจะมีโจรมาทุบกระจกรถแตกจักรวาลจะจดจำความคิดนี้ไว้เมื่อเรากลับมาบางทีกระจกอาจจะถูกทุบแตกจริงๆหรืออีกในหนึ่งคล้ายๆกับความคิดเวลาที่เรารู้สึกว่ามีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างนั่นเองจินตนาการถึงความฝันกดแรงดึงดูดนั้นทรงพลังมากคุณจะรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ประสบความสำเร็จและตั้งใจที่จะทำมันทุกสิ่งจะกลายเป็นจริงได้เมื่อถึงเวลาของมันตลอดเวลาในประวัติศาสตร์มีผู้คนมากมายปรารถนาจะล่วงรู้ความลับนี้แต่ก็มีคนที่ได้พบและได้แพร่ความรู้นี้แก่ชาวโลกความลับที่ว่าคือความลับของกฎแห่งแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎที่ทรงอนุภาพที่สุดในสากลจักรวาลได้ถือกำเนิดขึ้นณจุดเริ่มต้นของกาลเวลากฎแห่งแรงดึงดูดนี้ดำรงอยู่มาตลอดและจะดำรงอยู่ตลอดไปจิตใจของเรามีบทบาทสำคัญที่ทำให้กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นจริงโดยเมื่อเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรารู้สึกอย่างไรตั้งคำถามอยู่เสมอเพราะอารมณ์ความรู้สึกคือเครื่องมือชิ้นสำคัญที่บอกได้ทันทีว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ความคิดเป็นตัวกำหนดคลื่นความถี่และความรู้สึกจะบอกว่าอยู่ในคลื่นความถี่ใดเมื่อความรู้สึกแย่เราก็จะดึงความรู้สึกแย่ๆเข้ามาเพิ่มเมื่อรู้สึกดีพลังงานก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาหาเรามากขึ้นความลับที่จะทำให้ได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงแง่มุมต่างๆของชีวิตทั้งด้านการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ความสุขและปฏิสัมพันธ์ทุกรูปแบบในโลกใบนี้จะเริ่มขึ้นจากการเข้าใจพลังอำนาจภายในตัวเองที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นมานานและสิ่งที่เปิดเผยนี้จะนำมาซึ่งความยินดีในทุกๆด้านของชีวิตแนวคิดเรื่องกฎแรงดึงดูดปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือของเฮเลนาปาลาวัสกีนักปรัชญาและนักเขียนชาวรัสเซียในปี1877ซึ่งได้อธิบายถึงพลังของจิตใจมนุษย์ที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้
หลังจากนั้นก็ถูกนำไปพัฒนาและนำไปต่อยอดเป็นงานเขียนต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งในปี2006มีการตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า The Secret ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดที่สร้างความมหัศจรรย์ให้ชีวิตในด้านต่างๆเมื่อนำมาปรับใช้กับวิธีคิดอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นหนังสือขายดีมียอดขายทั่วโลกเกือบ20ล้านเล่มและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง40ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยอาจกล่าวได้ว่าหนังสือ The Secret เล่มนั้นมีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้แนวคิดนี้แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน The Secret บอกเอาไว้ว่าความสำเร็จทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เราต้องเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งก็ได้มีการแนะนำกระบวนการไว้3ขั้นตอนกระบวนการที่1 attraction process หรือกระบวนการสร้างแรงดึงดูดกระบวนการที่2 gratitude หรือกระบวนการรู้จักขอบคุณและชื่นชมกระบวนการที่3 visualize หรือกระบวนการในการสร้างภาพโลกของเรามีแรงดึงดูดที่เป็นพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถสัมผัสมันได้ผ่านกระบวนการเกี่ยวเนื่องอื่นๆตัวเราเองก็สร้างแรงดึงดูดเหมือนกันเราทุกคนล้วนต้องการสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตดังนั้นเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาThe Secret ได้บอกหลักสำคัญไว้ดังนี้เรื่องแรกคือการคิดเชิงบวกหรือ positive thinking ทุกความคิดมีแรงดึงดูดสังเกตได้จากการที่เรากังวลสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงหากเราเปลี่ยนความคิดเป็นคิดแต่เรื่องที่ดีคลื่นความคิดของเราก็จะเปลี่ยนและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลักที่สองคือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองนั่นก็คือการมีสติและตระหนักรู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไรดูคิดดีหรือคิดร้ายเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองก็จะสามารถแยกแยะความคิดได้ทำให้เรามีโอกาสที่จะยับยั้งความคิดไม่ดีและคิดเรื่องที่ดีต่อไปในหนังสือ The Secret แนะนำกระบวนการสร้างสรรค์หรือ Creative Process ไว้3ขั้นด้วยกันขั้นที่1คือการร้องขอเช่นเดียวกับการถูตะเกียงวิเศษแล้วยักษ์จินนี่ในตำนานปรากฏตัวออกมาหน้าที่ของเราคือการร้องขอก็คือการต้องใช้พลังความคิดอันแรงกล้าส่งพลังให้จักรวาลรับรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเราต้องการสิ่งใดแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหากสิ่งที่คิดไม่ดีสิ่งที่จะได้ย่อมไม่ดีเช่นกันแต่หากคิดดีสิ่งที่ได้ย่อมดีเสมอในขั้นตอนนี้เทคนิคที่แนะนำคือการเขียนสิ่งดีๆสามารถเขียนสิ่งดีๆที่ต้องการในสมุดบันทึกในทุกวันเพื่อให้จดจำสิ่งดีๆที่ต้องการซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจลึกๆที่ดีในใจของเรามันจะทำให้เกิดความพยายามที่จะทำสิ่งนั้นจนสำเร็จเป็นการสร้างความกระจ่างกับตัวเองว่าต้องการอะไรและเมื่อรู้อย่างชัดเจนแล้วก็เท่ากับว่าได้ขอไปแล้วนั่นเองขั้นที่สองคือความเชื่อจงเชื่อในสิ่งดีๆที่พึงอยากได้ว่าจะต้องได้มาแน่นอนจะต้องมีความศรัทธา
ที่ไม่สั่นคลอนที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นจริงนั้นเมื่อไหร่ที่พลาดหวังจงเชื่อเสมอว่าหากพยายามต่อไปวันหนึ่งความฝันจะเป็นจริงกรณีนี้คงเข้าข่ายตำราคนไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความเชื่อและความพยายามในการทำสิ่งที่เชื่อจะนำพาไปซึ่งความสำเร็จเหมือนที่ตั้งใจไว้ขั้นที่3คือการรับความรู้สึกปลาบเริ่มยินดีแบบเดียวกันกับที่จะรู้สึกเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆเงื่อนไขสำคัญคือต้องรู้สึกดีและมีความสุขเพราะเมื่อรู้สึกดีเรากำลังนำตัวเองเข้าไปอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับสิ่งที่ต้องการรู้สึกราวกับว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่ขณะนี้ความรู้สึกนั้นช่างเป็นจริงจักรวาลสื่อสารกับคนเราด้วยคลื่นความถี่แห่งการรับที่เป็นสัญชาตญาณเมื่อใดที่เกิดความรู้สึกอยากทำจงรีบลงมือทำแล้วจะพบว่าพลังดึงดูดของจักรวาลกำลังนำพาไปสู่การได้รับในสิ่งที่เราขอเมื่อได้ประจักษ์ในพลังดึงดูดของตนเองแล้วก็สามารถยกระดับขึ้นสู่การสร้างอะไรที่ใหญ่กว่านั้นได้และจะสร้างชีวิตได้จากความตั้งใจเพราะข้อผิดพลาดจะนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงเช่นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆอย่าลังเลกับสิ่งที่จะลงมือทำและรู้จักพอเพียงดังนั้นเราทุกคนควรเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งและละความสนใจไปจากสิ่งที่เราไม่ต้องการรับรู้นั่นเองถ้าจะอธิบายถึงความจริงผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองความสำเร็จทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นก็จะมาจากกระบวนการที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองกระบวนการที่1กระบวนการสำนึกคุณนั้นทรงพลังคือองค์ประกอบหลักในคำสอนของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งมวลในประวัติศาสตร์ไม่มีทางที่ชีวิตจะได้อะไรมากขึ้นหากยังไม่สำนึกในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ซึ่ง attraction process หรือกระบวนการสร้างแรงดึงดูดโลกมีแรงดึงดูดเป็นพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราสามารถสัมผัสมันได้ผ่านกระบวนการเกี่ยวเนื่องอื่นๆตัวเราเองก็สามารถสร้างแรงดึงดูดได้เช่นกันการรู้จักขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นด้วยใจจริงตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะมองว่าของขวัญจากเพื่อนมีมูลค่าน้อยนิดจงมองเสียใหม่ว่าขอบคุณที่มีเพื่อนที่น่ารักที่ยังคิดถึงเราเสมอจงเริ่มรู้สึกสำนึกต่อสิ่งที่มีอยู่เมื่อเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆในชีวิตที่รู้สึกขอบคุณจะแปลกใจที่ตัวเองจะคิดไปถึงสิ่งที่ควรขอบคุณอีกมากมายคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คงดีเหมือนกันกระบวนการที่สองคือกระบวนการสร้างมโนภาพอันทรงพลังการสร้างภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการโกหกหลอกลวงหรือสร้างภาพให้ดูดีในสายตาคนอื่นแต่การสร้างภาพในที่นี้หมายถึงการสร้างจินตนาการแห่งความหวังให้เป็นภาพออกมาเช่นหาต้องการมีบ้านสวยลองวาดภาพบ้านในฝันออกมาก็จะมีความหวังแรงบันดาลใจพลังในจิตใจให้เกิดความพยายามในการสร้างสรรค์แนวทางที่จะได้มาซึ่งบ้านในฝันการสร้างภาพอีกในหนึ่งอาจจะเหมือนการสะกดจิตตัวเองด้วยภาพที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในสมองไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือว่าการกระทำนั้นแต่ด้วยภาพที่เกิดขึ้นจะนำพาไป
ซึ่งเหตุการณ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นภายหลังนักกีฬาระดับโลกจำนวนมากใช้วิธีการนี้ในการนึกถึงภาพตอนจบหรือภาพชัยชนะของตัวเองแล้วเมื่อการแข่งขันจริงมาถึงเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆกระบวนการที่3กระบวนการการปฏิบัติอันทรงพลังให้ทำกระดานสร้างภาพโดยบนกระดานแผ่นนี้สามารถสร้างจินตนาการหลุดโลกแค่ไหนก็ได้วาดภาพวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้ที่ต้องการลงไปเมื่อต้องการดึงดูดอะไรสักอย่างเข้ามาในชีวิตต้องรู้ชัดเจนก่อนว่าการกระทำจะไม่ขัดแย้งกับความปรารถนาลองคิดว่าได้ขออะไรไปแล้วอย่าลืมว่าการกระทำจะสะท้อนภาพสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับและจำต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่ขอด้วยจงทำตัวประหนึ่งว่ากำลังได้รับทำอย่างที่ทำหากได้รับสิ่งที่ต้องการในวันนี้และทำทุกอย่างในชีวิตให้สอดรับกับความคาดหวังอันแรงกล้านั้นจัดพื้นที่ใหม่ในชีวิตเพื่อรองรับสิ่งที่ปรารถนาและขณะที่ทำอย่างนั้นเราก็กำลังส่งคลื่นสัญญาณแห่งความคาดหวังอันแรงกล้าออกไปเมื่อเริ่มประจักษ์ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นมีพลังอำนาจมากเพียงใดก็จะเริ่มมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าแท้จริงแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเราคิดถึงปฏิกิริยาต่อยาหลอกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังมากๆเพราะว่าผู้ป่วยคิดและเชื่อจริงๆว่ายาเม็ดนั้นต้องรักษาได้ผลเมื่อพวกเขาเชื่ออาการป่วยก็ทุเลาลงอย่างไม่น่าเชื่อความเครียดก็เช่นกันความเครียดทุกประเภทเกิดจากพลังงานลบความเครียดคือผลส่วนความคิดด้านลบคือเหตุความเครียดความคิดเชิงลบทำให้เกิดอารมณ์ที่ขุ่นมัวเศร้าหมองส่งผลต่อระดับการทำงานของร่างกายและสมองที่ลดลงเสมอทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นได้ด้วยความคิดเชิงบวกสร้างความคิดดีอารมณ์ดีโดยรู้จักมีความพึงพอใจรู้จักชื่นชมผู้อื่นมีความหวังมีความสุขรู้จักสนุกสนานร่าเริงรู้จักขอบคุณรู้จักรักทั้งตัวเองผู้อื่นและสิ่งรอบตัวเป็นต้นละทิ้งความคิดเลวอารมณ์ร้ายๆความคิดด้านลบตัดความหวาดกลัวความกดดันความเครียดความผิดพลาดเลอะเทอะความรังเกียจขุ่นเคืองความโกรธการตำหนิติเตียนและกลั่นนินทาหากจินตนาการว่าจักรวาลคือธนาคารแห่งพลังของทุกสรรพสิ่งมันเป็นพลาธิการอนุญาตให้เราสามารถเบิกสิ่งใดก็ได้ตามที่เราต้องการทุกสิ่งล้วนมาจากจักรวาลและส่งมาถึงโดยผ่านทางผู้คนเงื่อนไขสภาวะแวดล้อมและเหตุการณ์ภายใต้กฎแรงดึงดูดกฎนี้ทำให้สามารถเบิกจ่ายอะไรก็ได้จากคลังอันไร้ขีดจำกัดเมื่อปล่อยคลื่นความถี่อันสมบูรณ์แบบของสิ่งที่ต้องการออกไปทั้งผู้คนเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่สอดคล้องต้องกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาและนำสิ่งนั้นมาให้มองว่าสิ่งที่ต้องการนั่นคือข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องสงสัยพลังอำนาจอยู่ที่ความคิดดังนั้นจงมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอาจฟังดูซับซ้อนในเรื่องของกระบวนการมีเรื่องของพลังงานจักรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่หากจะให้สรุปพื้นฐานของทฤษฎีนี้ง่ายๆก็คือ
การคิดดีทำดีแล้วชีวิตจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องความรักให้จำไว้ว่าทุกสิ่งที่คิดคือพื้นฐานของทุกสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองผมหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจต่อชีวิตมากขึ้นนะครับตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนรู้สึกผ่อนคลายสบายเบาร่างกายของเรารู้สึกเบาลงเบาลงจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงไปทั้งหมดเรารู้สึกสงบสบายผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออก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 เสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเงียบลงขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปกู๊ดไนท์ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night ค่ะก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆและบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางอารมณ์แง่ลบเอาไว้ที่นอกประตูความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะคุณคุ้นเคยกับคำว่าอิจฉาตาร้อนมากแค่ไหนเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครไม่รู้จักคนขี้อิจฉาเพราะคนประเภทนี้มีอยู่มากมายมหาศาลในสังคมสุดอลเวงที่พวกเราอาศัยอยู่ที่สำคัญการอิจฉาเป็นความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาเหนือสติสัมปชัญญะยากที่เหตุและผลในสมองของพวกเราจะห้ามมันไว้ได้ทันถ้ามนุษย์เราอิจฉากันธรรมดาคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเติมคำว่าริษยาเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่แน่เพราะความริษยาแฝงไปด้วยนัยยะแห่งความโกรธเกลียดและเครียดแค้นของมันอยู่ในทีแต่ไม่ว่าคุณเคยอิจฉาริษยาหรือไม่หรือแค่อิจฉาเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวก็อาจจะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมันเป็นสัญญาณแสดงว่าคุณยังเป็นมนุษย์ปกติที่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงแต่อย่างไรก็ตามหากว่าด้วยเรื่องความอิจฉาตาร้อนแล้วแล้วก็การไม่มีความอิจฉาเข้ามาในชีวิตเลยนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวเราอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะในขณะที่คุณกำลังเพลิดเพลินอยู่กับความบันเทิงบนสมาร์ทโฟนของตัวเองคุณเลื่อน Facebook ไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งโพสต์ภาพไปเที่ยวต่างประเทศ
ได้เห็นว่าเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งหรือเห็นญาติถูกรางวัลที่หนึ่งเราหลายคนคงรู้สึกปวดใจกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อยเราคงรู้สึกเจ็บปวดบางอย่างขึ้นมาในใจแม้จะเป็นเพียงห่วงสั้นๆเวลาที่เห็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวโชคดีกว่าเราหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเราหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วอาหารจานที่เพื่อนสั่งดูน่ากินกว่าหรืออร่อยกว่าจานที่เราสั่งก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกร้อนรนใจเบาๆขึ้นมาก็ได้วันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาชำแหละและทำความเข้าใจความรู้สึกปวดใจที่ว่านี้ความเจ็บปวดซึ่งเรารู้จักมันในนามของความอิจฉาบ่อเกิดระดับต้นตอของความรู้สึกความอิจฉาคือการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นซึ่งมีลักษณะหรือมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเราสูงกว่าเราหรือมีโอกาสมากกว่าเรามีปัจจัยอย่างน้อย2ประการที่กำหนดระดับของความรุนแรงของความอิจฉาประการที่1คือเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับใครประการที่สองเรากับคนเหล่านั้นมีความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างกันและกันมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ายิ่งห่างมากหรือมีความแตกต่างกันความรู้สึกอิจฉาก็จะน้อยลงยกตัวอย่างกรณีของการที่หัวหน้าของเราได้เลื่อนเงินเดือนซึ่งหัวหน้าแตกต่างจากเราในเรื่องตำแหน่งอาจจะไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเท่ากับการที่เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งเดียวกันกับเราได้เลื่อนเงินเดือนมากกว่าเราการเปรียบเทียบจึงเป็นเชื้อไฟสำคัญของความรู้สึกอิจฉานักเขียนชื่อดังอย่างมาร์คทเวนเคยเขียนเตือนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบไว้อย่างคมคายว่าการเปรียบเทียบคือความตายของความสุขนอกจากนี้ความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเวลาที่สิ่งที่เป็นที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถครอบครองได้ง่ายๆและเราจะยิ่งรู้สึกร้อนใจเป็นเท่าทวีคูณหากสิ่งนั้นตกไปอยู่กับผู้ที่เราเห็นว่าไม่สมควรจะได้รับหรือครอบครองสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของเราได้รับเลือกให้ทำโปรเจกต์ที่คนทั้งแผนกต่างแย่งชิงและคนทั้งแผนกก็ทราบดีว่าเพื่อนร่วมงานคนที่ได้รับงานไปนั้นทำงานไม่เอาไหนเลยกล่าวคือเพื่อนร่วมงานผู้นั้นได้รับสิ่งที่ยากจะได้มาครอบครองแถมผู้นั้นเป็นคนที่เสียงส่วนใหญ่มองว่าไม่สมควรจะได้รับสิ่งนั้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อลอตเตอรี่มาทั้งชีวิตยังไม่เคยถูกรางวัลเกินหลักพันเลยแต่เพื่อนสนิทของเราซื้อครั้งแรกกลับถูกรางวัลที่112ใบเมื่อเพื่อนรักของเราถูกหวยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตเพื่อนเราควรใจยินดีกับเพื่อนมิใช่หรือความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเมื่อความอิจฉาจู่โจมรวดเร็วยากต้านทานได้แม้แต่กับเพื่อนรักหรือคนสนิทของเราที่ได้ดิบได้ดีรู้สึกตัวอีกทีเราก็อิจฉาความโชคดีของเพื่อนไปแล้วไม่มากก็น้อยคนเราสามารถรู้สึกเสียใจในเรื่องดีๆของคนอื่นได้นี่เป็นนิยามความอิจฉาของนักบุญทอมัสอควายนัสนักบวชและนักปรัชญายุคกลางโดยเขายังเตือนเราไว้อีกด้วยว่าความอิจฉาหากลุกลามรุนแรงก็อาจนำไปสู่ความริษยาซึ่งบันดาลให้เราทำร้ายคนอื่นในอีก6ศตวรรษต่อมานักปรัชญาชาวเยอรมันอาร์เธอร์โชเปนฮาวเออร์ก็กล่าวไว้ในทำนองเดียวกันว่าคนเราจะรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์หรือข้อบกพร่องของตัวเองอย่างทุกระทมใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้มองเห็นความสุขและสิ่งที่ผู้อื่นมีในครอบครองโลกปัจจุบันดูเหมือนจะตอกย้ำสิ่งที่โชเปนฮาวเออร์กล่าวไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการเกิดขึ้นและความแพร่หลายของโซเชียลมีเดียเพราะปรากฏการณ์แห่งโซเชียลมีเดียนั้นได้ขยายขอบเขตความรับรู้ของเราในแบบที่ยากจะจินตนาการได้มันทำให้เรามองเห็นความสุขของผู้อื่นและสิ่งที่พวกเขามีได้ง่ายและบ่อยขึ้นซึ่งนำไปสู่การเปรียบเทียบตัวเรากับพวกเขาความรู้สึกบกพร่องในตัวเองและลงเอยที่ความรู้สึกอิจฉา
คงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงว่าโซเชียลมีเดียทำให้เราอิจฉาในเรื่องที่คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียไม่เคยอิจฉาเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสให้รู้สึกอิจฉานั่นเองโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนสถานอนุบาลความอิจฉาระดับพรีเมียมที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้ตลอดเวลาเราจึงพร้อมที่จะอิจฉาได้ทุกครั้งที่เราเปิดใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าช่องว่างระหว่างเรากับคนที่เราเปรียบเทียบตัวเราเองด้วยนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความรุนแรงของความอิจฉาโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้เราเปรียบเทียบกับคนใกล้ตัวที่มีช่องว่างระหว่างกันไม่มากสิ่งนี้เองที่ทำให้โซเชียลมีเดียจุดเพลิงความอิจฉาได้อย่างทรงพลังยิ่งมันเปิดโอกาสให้เราสอดส่องความเป็นไปในชีวิตของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายเพียงนิ้วสัมผัสและเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีชีวิตที่สุขสบายกว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นกว่าเราเป็นชนวนเหตุให้เรารู้สึกร้อนรนใจและพยายามทำสิ่งเหล่านั้นบ้างเพื่อมาโพสต์มาบอกเล่าจะได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนในโลกออนไลน์ด้วยเหตุนี้การเลิกหรือลดปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียช่วยลดความอิจฉาได้นี่เป็นตรรกะที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาความแตกต่างหรือช่องว่างที่มองเห็นได้ระหว่างเรากับผู้อื่นเป็นเหตุให้เรารู้สึกบกพร่องหรือน้อยหน้าหากเราเลิกหรือลดการใช้โซเชียลมีเดียเราก็มองไม่เห็นเรื่องราวในชีวิตของผู้อื่นเมื่อไม่เห็นก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบและเมื่อไม่เกิดการเปรียบเทียบก็ย่อมไม่เกิดความอิจฉาเราขออำลาทุกคนในค่ำคืนนี้ไปด้วยความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความอิจฉามันเป็นความรู้สึกมุมกลับของความอิจฉาโดยหากความอิจฉาเป็นความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นความสำเร็จของผู้อื่นที่เราไม่ชอบหรือเห็นว่าเป็นคู่แข่งของเราการได้เห็นความล้มเหลวของพวกเขาอาจนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจได้ในภาษาเยอรมันมีคำศัพท์ที่หมายถึงความอิ่มเอมใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นผู้อื่นอาภัพอับโชคหรือล้มเหลวว่าเชอร์เดนฟรอยเดอร์ซึ่งเกิดจากการนำคำสองคำมาควบรวมกันกล่าวคือความเสียหายและความสุขพวกเราหลายคนหัวเราะมีความสุขจากการชมคลิปตลกที่ตัวละครในนั้นได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหมือนดังที่ชาลีแชปลินนักแสดงตลกในตำนานของโลกเข้าใจและหากินกับชาเดนฟรอยเดอร์จนโด่งดังระดับอมตะรายการที่กลั่นแกล้งผู้คนเพื่อเรียกร้องเสียงหัวเราะอย่าง Candid Cameraก็สร้างความบันเทิงจนเป็นที่นิยมทั่วโลกอยู่เป็นเวลานานในทำนองเดียวกันเราอาจรู้สึกอิ่มใจเบาๆที่ได้เห็นเพื่อนในโลกโซเชียลประสบกับความทุกข์เล็กน้อยหรือประสบเรื่องร้ายๆเป็นครั้งคราวก็ได้ชาเดนฟรอยเดอร์ดูเหมือนจะชั่วร้ายกว่าความรู้สึกอิจฉาจนโชเปนฮาวเออร์เคยกล่าวไว้ว่าความรู้สึกอภิรมย์ในความอาภัพอับโชคของผู้อื่นนั้นเป็นลักษณะของปีศาจอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้อาจเป็นเพียงความรู้สึกสามัญธรรมดาอีกความรู้สึกหนึ่งของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่ความชั่วร้ายของพูดผีหรือปีศาจตนใดจิตวิทยาวิวัฒนาการซึ่งเชื่อว่าลักษณะการแห่งระบบการนึกคิดของมนุษย์การทำงานของสมองถูกวิวัฒนาการด้วยการคัดสรรทางธรรมชาติก่อร่างสร้างรูปขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดหลักการดังกล่าวอธิบายความรู้สึกสุขใจจากความเดือดร้อนของผู้อื่นไว้ว่าในอดีตนั้นโลกที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดและต้องมีการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดโดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหรืออยู่สูงกว่าในกลุ่มมักจะครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าสิ่งนี้หมายความว่าเราที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือแข็งแกร่งไม่เท่ามีโอกาสเข้าถึงและครอบครองทรัพยากรได้น้อยกว่า
ซึ่งด้วยเหตุนี้เองความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่สูงกว่าอาจหมายถึงโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆมากขึ้นความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นจึงถูกการคัดสรรทางธรรมชาติคัดเลือกเอาไว้ก่อนจะจากกันไปในคืนนี้เราเชื่อว่าการสำรวจธรรมชาติของทั้งความรู้สึกถูกใจเพราะความสำเร็จของผู้อื่นหรือความอิจฉาและความรู้สึกอิ่มใจเพราะความล้มเหลวของผู้อื่นหรือชาร์ดอนฟรอยเดอร์คือการสำรวจลึกลงไปในก้นบึ้งของหัวใจอย่างถี่ถ้วนและการวิเคราะห์องค์ประกอบและสาเหตุอันเป็นต้นตอของทั้งสองความรู้สึกนี้ช่วยให้เราเข้าใจสาระของมันและสามารถรับมือกับมันในยามที่มันปรากฏตัวได้อย่างรู้เท่าทันเราหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายพึงพอใจต่อชีวิตมากขึ้นนะคะขอให้ทุกคนตระหนักรู้ในทุกอณูของตัวเรากำลังจมลงไปกับที่นอนตระหนักถึงร่างกายของเราค่อยๆรู้สึกเบาจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงเรารู้สึกสงบผ่อนคลายหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเงียบลงขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะคะและพบกันใหม่ในตอนถัดไปกู๊ดไนท์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและในเชิงแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนหลับตาค่อยๆนึกถึงร่างกายของเราที่จมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายผ่อนคลายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าความโมโหทั้งหมดทั้งปวงไว้ก่อนอารมณ์แง่ลบทั้งหลายได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วในตอนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับไม่ว่าใครก็คงจะเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันที่รู้สึกเหมือนโชคร้ายทั้งหมดทั้งปวงบนโลกใบนี้มาลงที่เราวันที่อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหรืออาจจะเป็นวันที่เราอยากร้องไห้หรือโกรธจนอยากแผดเสียงดังๆออกมาแต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตต่อไปหลายครั้งที่เราถูกสอนว่าโตแล้วอย่าร้องไห้หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทนให้ได้หลายครั้งใครต่อใครก็บอกว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็ก
หรือเจ็บนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายแม้กระทั่งคำปลอบใจของผู้คนที่พยายามจะให้กำลังใจเราก็บอกว่าเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองอย่าคิดมากพร้อมสัมผัสที่แผ่วเบาที่ไหลคำปลอบโยนของคนรอบข้างคงทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ในช่วงขณะหนึ่งเราก็สงสัยขึ้นมาว่าทำไมการร้องไห้หรือน้ำตาจึงกลายเป็นของต้องห้ามสำหรับผู้ใหญ่ทำไมมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอทำไมเราถึงต้องรู้สึกอายเมื่อร้องไห้ในที่สาธารณะหรือว่าทำไมเราถึงไม่กล้าเล่าหรือเปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้เราอยากร้องไห้ให้ใครฟังหลายวัฒนธรรมนั้นมากำหนดภาพลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ของความเยือกเย็นมีสถานะทางสังคมสูงมีความอดทนสูงและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดที่เข้ามาปะทะจึงเป็นเหตุให้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการก้าวหน้าต้องการเป็นผู้นำความเข้มแข็งความแข็งแกร่งที่สังคมคาดหวังไว้จึงอยู่บนบ่าของเราอย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนตระหนักดีว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่ไม่เป็นใจมันจะต้องมาถึงสักวันและชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นดังใจเสมอบ่อยครั้งที่เราต้องผิดหวังพลาดพลั้งหรือบางวันเราก็แค่เหนื่อยมากๆจนแทบจะทนไม่ไหวในบางคืนเราอาจจะรู้สึกเหงาเดียวดายต้องการใครสักคนหนึ่งนั่งข้างๆไม่จำเป็นต้องมีคำพูดอะไรขอแค่ทำให้เรารู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาแต่หลายครั้งเรากลับไม่รู้ว่าจะบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรนอกจากพยายามข่มตาให้หลับให้ลืมความเจ็บปวดไปก่อนแล้วค่อยตื่นมาสู้กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าคืนนี้เราได้ระบายความเจ็บปวดความเหงาความเศร้าความหม่นหมองและทุกความหนักอึ้งที่อยู่ในใจของเราสำหรับคนที่เก็บงามความรู้สึกและพยายามเข้มแข็งมาตลอดคุณเป็นคนที่เก่งมากเพราะตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นและเหตุการณ์นั้นกระทบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายพฤติกรรมการรับรู้หรือการแสดงออกของเรามนุษย์จะสูญเสียสมดุลของตัวเองไปตามธรรมชาติเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาและฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาสมดุลดังเดิมนับตั้งแต่มนุษย์มีภาษาใช้ในการสื่อสารตั้งแต่เราเริ่มมีหนังสือจนกระทั่งมาถึงยุคโซเชียลมีเดียพวกเราไม่เคยหยุดแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้สังคมได้รับรู้เลยแม้แต่วินาทีเดียวในฐานะมนุษยชาติเราเล่าเรื่องราวตลอดเวลาในยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรเราวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคที่ยังไม่มีกระดาษเราสลักสัญลักษณ์เราสลักตัวอักษรบนหินในยุคที่ยังไม่มีสายโทรศัพท์และวิทยุเราบันทึกทุกอย่างลงบนกระดาษในยุคที่เรามีเทคโนโลยีมากมายเราก็ยังพยายามทุกวิถีทาง
ในการสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวของตัวเราออกไปผ่านทุกสื่อที่เราสามารถเข้าถึงได้มนุษย์จึงมีทักษะในการรับรู้ความรู้สึกผ่านการฟังการอ่านและการมองเห็นเรารู้สึกเศร้าสุขตื่นเต้นสิ้นหวังความรู้สึกพวกนี้มาได้จากเวลาเราอ่านนิยายหรือนั่งฟังเรื่องราวของใครสักคนหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เราฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ถ้าลองสังเกตสักนิดเราจะรู้ตัวว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะสามารถร้องไห้ให้กับภาพยนตร์เศร้าๆสักเรื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นหรือหลายครั้งเป็นเรื่องแต่งเวลาเราร้องไห้ให้กับภาพยนตร์เศร้าๆสักเรื่องหนึ่งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันง่ายกว่าการร้องไห้ให้กับชีวิตที่ไม่ได้ดั่งใจของตัวเราเองซะอีกและดูเหมือนว่ามนุษย์เองก็จะระบายและแสดงความรู้สึกได้ง่ายกว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้เรื่องราวของบุคคลอื่นตอนที่เราดูภาพยนตร์แล้วตัวละครที่เราชอบตายไปหลายครั้งเราก็ร้องไห้เพราะเรารู้สึกอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนจอมากๆนักบำบัดเรียกสภาวะนี้ว่าคาเทอร์ซิสเป็นสภาวะที่ผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ท่วมท้นของนักแสดงหรือตัวละครจากวรรณกรรมจนพวกเขาเกิดความรู้สึกร่วมตามไปด้วยหลายครั้งเราร้องไห้ไม่ใช่กับภาพยนตร์ที่เราเห็นแต่เราอาจจะร้องไห้ให้กับหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งเพลงก็ยังได้ถ้าเราย้อนหลังกลับไป 3-400 ปีก่อนคริสตกาลเราจะพบว่าแม้แต่อริสโตเติลนักปราชญ์แห่งยุคก็ยังเชื่อว่าการร้องไห้จะช่วยปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ภายในใจเพราะแท้จริงแล้วคำว่าคาทาซิสนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำความสะอาดการชำระล้างหรือการทำให้บริสุทธิ์แม้ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไปในทางศาสนาแต่จริงๆแล้วคาทาซิสในยุคกรีกนั้นเกี่ยวข้องกับการแสดงมากกว่าจะเป็นแนวคิดในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อริสโตเติลเชื่อว่าเวลาที่เราดูละครนักแสดงนั้นจะแสดงอารมณ์ที่ท่วมท้นออกมายามที่พวกเขาร้องไห้อย่างหนักกับความสูญเสียและมีท่าทางเหลือกับกริยาที่รุนแรงกับความโกรธการแสดงออกแบบเกินจริงหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่าดรามาติกนั้นทำให้คนดูอินไปกับสิ่งตัวละครต้องเผชิญด้วยซึ่งกระบวนการนี้เองที่ผู้ชมจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกได้พร้อมนักแสดงหรือตัวละครยิ่งผู้ชมมีจุดร่วมแบบเดียวกับตัวละครเช่นเคยพลาดจากคนที่รักเคยโกรธแค้นเพราะถูกทำร้ายหรือเคยถูกปรักปรำอย่างไม่เป็นธรรมการระบายอารมณ์ไปกับตัวละครของผู้ชมก็จะยิ่งเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของนักแสดงและตัวละครจะช่วยให้ผู้ชมมีประสบการณ์ต่อสถานการณ์เหล่านั้นและพวกเขาก็จะเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์รับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นว่ากันว่าคาเทซิสหรือการที่เราอินจนร้องไห้หรือโกรธจนต้องสะบัดคำออกมาพร้อมกับการดูหนังเนี่ยถือเป็นการบำบัดในชีวิตจริงได้เหมือนกันดูได้จากการพัฒนาความหมายและการใช้งานด้านการแพทย์ของคำในช่วงยุคกรีกเนี่ยคาเทซิสหมายความได้อีกอย่างหนึ่งถึงการถ่ายหรือระบายของออกจากร่างกายซึ่งใช้กับของเหลวหรือสารพิษเช่นการถ่ายเลือดถัดมาในยุคของ
บิดาแห่งจิตวิเคราะห์อย่างซิกมันด์ฟรอยด์ผู้เชื่อว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผิดปกติของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตที่ถูกกดทับไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกมนุษย์จึงมีพฤติกรรมและความคิดที่บิดเบี้ยวโดยไม่รู้ตัวคาเทซิสจึงถือเป็นการรักษาและบำบัดโดยกระตุ้นให้ผู้รับการบำบัดจดจำและเล่าเรื่องราวในอดีตอันโหดร้ายนั้นเพื่อให้ประสบการณ์นั้นกลับมาอยู่ในจิตสำนึกซิกมันด์ฟรอยด์เชื่อว่าเมื่อจิตของเรารู้ตัวและยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเกิดผลกระทบกับเราจริงเราจะสามารถแก้ไขมันได้โดยในช่วงทศวรรษที่1857และ1880นักปราชญ์ชาวเยอรมันได้นำแนวคิดเรื่องคาเทซิสของอริสโตเติลซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะการรับรู้อารมณ์ขณะดูละครกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นสาเหตุให้นักจิตบำบัดชาวออสเตรเลียอย่างโจเซฟบรีเออร์ใช้แนวคิดของอริสโตเติลและฟรอยด์ในการคิดค้นการบำบัดบาดแผลทางจิตใจแบบคาเทซิสให้แก่ผู้ป่วยฮิสเทเรียตลอดช่วงทศวรรษที่1890โดยกระตุ้นให้พวกเขานึกถึงเหตุการณ์ทรามาที่เคยลืมไปแล้วให้กลับมาจำได้ครั้งหนึ่งและระบายมันออกมาหลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นละครจิตบำบัดหรือไซโคดราม่าเทอราปีการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่นำสถานการณ์จริงมาสร้างเป็นละครให้ผู้รับการบำบัดสวมบทบาทเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีตอีกครั้งเมื่อผู้รับการบำบัดได้เห็นสถานการณ์ในตอนที่มีสติรู้ตัวพวกเขาก็เข้าใจสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นและเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างมีสติขึ้นอีกด้วยคาเทซิสคงถือกำเนิดขึ้นมาไม่ได้หากมนุษย์ไม่ปฏิเสธหัวใจที่ต้องการร้องไห้ของตัวเองบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจมองข้ามปัญหาหรือเรื่องเล็กๆเราไม่อาจตระหนักได้เลยว่ามีผลกับใจเรามากแค่ไหนเราไม่รู้ตัวว่าการที่เราไม่เก็บมันมาคิดจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นปมที่ถูกฝังยิ่งมองข้ามปมนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่องเล็กในสายตาคนทั่วไปมีอิทธิพลกับเรามากกว่าที่เราคิดบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเช่นการสอบตกหรือการเป็นฝ่ายที่ต้องถูกบอกเลิกหรือถูกทิ้งอยู่เสมอเรื่องพวกนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของเราบางทีมันทำให้เราขาดความมั่นใจกลัวการเริ่มต้นใหม่และในบางกรณีนั้นอาจจะเลวร้ายถึงขั้นขาดความนับถือตัวเองในสายตาคนอื่นเราอาจจะเป็นแค่คนขี้อายหรือคนธรรมดาที่ไม่ได้มีคนรักดูเหมือนคนทั่วไปที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแต่เมื่อความกลัวและความเหงาก่อตัวขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วรอวันระเบิดออกมาเชื่อไหมว่าตอนที่ความรู้สึกข้างในระเบิดออกมาเราพรั่งพรูทุกความรู้สึกทั้งน้ำตาแม้ว่าทุกปัญหาจะไม่สามารถได้รับการคลี่คลายเราก็ยังคงกลัวการเริ่มต้นใหม่เรายังขาดความมั่นใจแต่หลายครั้งพอได้ร้องไห้ออกมาแล้วเหมือนกับเรื่องราวมันทุเลาลงเบาบางลงนี่คือพลังเยียวยาของการได้ร้องไห้เพราะนอกจากจะได้ระบายความในใจที่อัดแน่นแล้วในน้ำตาเนี่ยยังประกอบไปด้วยสารบรรเทาความเจ็บปวดเช่นเบต้าเอนโดฟินอีกด้วยคาเทซิสดีต่อคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์โดยเฉพาะกับความเศร้ามันช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบออกมาโดยไม่อายใครใครๆก็เคยน้ำตาซึมเพราะว่าหนังมันเศร้ากันทั้งนั้น
ม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอ่อนแออีกด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าการระบายความรู้สึกด้วยการร้องไห้เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็สามารถทำได้เสียทียิ่งไปกว่านั้นในยุคที่คนเราเหงาเพิ่มขึ้นมากมายเรารู้สึกขาดคนเคียงข้างหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งเราอยู่ท่ามกลางผู้คนนับร้อยนับพันเราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีความเศร้าและความเดียวดายไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่อยู่ล้อมรอบเราแต่มันเป็นเพราะความโหยหาและความต้องการบางอย่างในใจของเราที่ก่อตัวขึ้นไม่ต่างจากเมฆฝนที่ตั้งเขาก่อนพายุจะซัดเข้ามาอย่างที่บอกไปครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมองข้ามความรู้สึกของตัวเองเก่งมากในขณะที่สามารถรับรู้และรู้สึกร่วมกับผู้อื่นได้ดีกว่าเยอะบางครั้งความรู้สึกของคนอื่นก็ชัดเจนกว่าความรู้สึกของตัวเราเองด้วยซ้ำแต่เพราะเหตุว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราจึงมีสติและสามารถมองเรื่องนั้นในมุมมองของบุคคลที่สามเหมือนตอนเราอ่านหนังสือหรือดูละครได้เรามีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องรับมือยังไงและต้องตอบโต้กับสถานการณ์อย่างไรหรือนี่กรณีหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นและแสดงออกกลับไปนั้นง่ายกว่าการรับรู้และแสดงความรู้สึกของตัวเราเองคุณอาจจะเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตพนักงานหลายร้อยหลายพันชีวิตคุณอาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่กำลังมุ่งมั่นในการพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักคุณอาจจะเป็นลูกที่กำลังแบกรับความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่คุณอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องหาทางกอบโกยรายได้ให้ได้มากที่สุดคุณอาจจะเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญกับช่วงของความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนหรือคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งวันถ้ากลับกลายเป็นว่าเย็นวันนั้นไม่มีรถผ่านสักคันแม่นั่งรอมาเป็นชั่วโมงแล้วอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วก็ไม่รู้ต้องรอไปอีกนานแค่ไหนหรือคุณอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่พยายามเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองหรือไม่รู้จะระบายออกมาอย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครเจออะไรแม้ก็ตามไม่ว่าวันนั้นของคุณจะหนักหน่วงและยากลำบากแค่ไหนก็ตามคุณสามารถระบายมันออกมาได้เท่าที่ต้องการอย่าอายที่จะร้องไห้ถ้าสุดท้ายแล้วมันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจของคุณได้ร้องไห้จนเหนื่อยเดี๋ยวก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็หลับไปเองถ้าโกรธแล้วอยากจะร้องตะโกนออกมาให้สุดเสียงก็ทำได้เช่นกันบางทีความโกรธความเศร้าและความเหงามันอาจจะเงียบเสียงลงไปบ้างถึงตอนนี้อยากให้ทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไป Good night ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้
ตามชื่อซีรีส์ Good Night ครับก่อนอื่นผมอยากชวนทุกท่านให้หลับตาค่อยๆนึกถึงร่างกายของเราที่จมลงไปอยู่ในเตียงนุ่มอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะกับร่างกายอย่างแผ่วเบาเรารู้สึกสบายผ่อนคลายปล่อยวางค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่ศีรษะนิ้วเท้านิ้วมือสูดหายใจเข้าลึกๆเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จบลงไปเราจะไม่จมอยู่กับความผิดพลาดของวันนี้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะวันพรุ่งนี้เรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความกังวลความคาดหวังและความไม่สบายใจขอให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาปล่อยใจปล่อยความคิดย้อนคิดไปถึงเหตุการณ์การสูญเสียครั้งล่าสุดที่ต้องเผชิญความโศกเศร้าในตอนนั้นมากน้อยแค่ไหนเราทำอย่างไรบ้างเพื่อก้าวผ่านความเศร้านั้นแล้วเดินหน้าต่อเรารับมือกับมันได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรและท้ายที่สุดแล้วบทเรียนสอนเราว่าการรับมือที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรการสูญเสียและความโศกเศร้าเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเจอหรือต้องพบเจอสักวันเมื่อสิ่งที่เคยมีอยู่หายไปคงเหลือไว้เพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำความรู้สึกใจหายความเศร้าการปฏิเสธความโศกเศร้าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่มนุษย์เรารู้จักกันดีอยู่แล้วคุ้นเคยจนเข้าใจไปว่าความเศร้าและการแสดงออกถึงความเสียใจเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติทว่าความเชื่อที่ว่าความโศกเศร้าเป็นอารมณ์ธรรมชาติและไม่อาจควบคุมได้นั้นเป็นนิยามความเศร้าฉบับตะวันตกสมัยใหม่เท่านั้นอย่างไรก็ตามยังมีความพยายามในการนิยามความหมายของความโศกเศร้าอยู่เสมอบางเขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์สากลที่มนุษย์รู้สึกไปในทางเดียวกันบางครั้งความเศร้าก็กลายเป็นอาการเจ็บป่วยบางคนก็บอกว่าความเศร้าเป็นการประกอบสร้างวัฒนธรรมนั่นคือแต่ละวัฒนธรรมจะกำหนดถึงพฤติกรรมที่มีในการรับมือกับความเศร้าที่แตกต่างกันและเราจะเรียนรู้บรรทัดฐานเหล่านั้นก่อนจะเกิดการสูญเสียจริงๆกับตัวเองเสียอีกคืนนี้ผมเลยอยากพาทุกคนย้อนประวัติศาสตร์ความเศร้าไปเรียนรู้วิธีการโอบกอดความเศร้าจากการสูญเสียในแบบฉบับคนโรมันโบราณผ่านการทำความเข้าใจในยะที่แฝงอยู่ในจดหมายที่เขียนจากผู้ชายที่มีนามว่าซิเซโรถึงเพื่อนคนหนึ่งของเขาหลังจากที่ตูเลียลูกสาวคนโตของเขาจากโลกใบนี้ไปไม่นานก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่าซิเซโรคือใครซิเซโรแท้จริงแล้วนั้นเป็นนามสกุลฝังพ่อที่สืบทอดกันมาตามธรรมเนียมชื่อจริงของเขาคือมาร์คัสตูลิอุสซิเซโรเกิดเมื่อ43ปีก่อนคริสตกาลเป็นทั้งรัฐบุรุษนักกฎหมายนักทฤษฎีการเมือง
และนักนิยมรัฐธรรมนูญซิเซโรเกิดในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างดีพื้นเพเป็นคนเก่งและฉลาดจึงได้เข้ามารับราชการตั้งแต่อายุยังน้อยเขาสร้างผลงานและโดดเด่นขึ้นมาในฐานะนักพูดเขาได้ชื่อว่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของโรมันทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างโรงเรียนปรัชญาและสร้างภาษาลาตินใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับปรัชญามากมายทำให้เขาเป็นที่จดจำในฐานะนักประสาศาสตร์และนักปรัชญาด้วยเช่นกันเขาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่ร่วมสมัยกับจูเลียซีซาร์จนกระทั่งซีซาร์ถูกลอบสังหารและเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเกิดเป็นความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสุดท้ายเองเขาก็โดนลูกหลงจากศึกภายในครั้งนี้และเสียชีวิตจากการโดนประหารในที่สุดแม้จะเป็นบุคคลยิ่งใหญ่น่ายกย่องหรือมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลกใบนี้ก็ไม่อาจหนีพ้นจากความสูญเสียความโศกเศร้าความโศกเศร้าคืบคลานเข้ามาทักทายและอาศัยอยู่กับเขาเป็นเวลา ยาวนานนับตั้งแต่การจากไปของลูกสาวผู้เป็นที่รักอย่างตูเลียซิเซโรการสูญเสียครั้งใหญ่นี้เป็นสาเหตุให้รัฐบุรุษผู้น่ายกย่องเสียศูนย์ไปอยู่นานทว่าค่านิยมในสังคมไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้นเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยแนวคิดความโศกเศร้าและการไว้อะไรถูกเคลือบไว้ด้วยอุดมคติของนักคิดนักปราชญ์ผู้มีการศึกษาและชนชั้นสูงที่คาดหวังว่าผู้ที่โศกเศร้าจากการสูญเสียจะต้องปกปิดความเจ็บปวดและความโศกเศร้าเอาไว้เพื่อดำเนินชีวิตและทำงานต่อไปตามปกติเมื่อมีความคาดหวังเช่นนั้นเกิดขึ้นผู้ที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติหรือผู้ที่ไม่สามารถฟื้นจากความเศร้าได้รวดเร็วจึงกลายเป็นคนไม่ปกติหรือว่าเกินเหตุหรือแม้กระทั่งถูกมองว่ามีอาการความเศร้าแบบกาฝากหรือ pathological grief ซึ่งถูกมองเป็นความเจ็บป่วยความเชื่อนี้เป็นผลจากแนวคิดสโตอิกและแนวคิดเอปิคูเรียนที่เชื่อว่าอารมณ์ที่เข้มข้นสามารถครอบงำและก่อกวนธรรมชาติและการใช้เหตุผลของมนุษย์โดยนักคิดชาวสโตอิกได้จัดให้ความเศร้าที่ซิเซโรต้องเผชิญนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับอารมณ์ที่เรียกว่าอาเรกริตูโตหรือความเจ็บปวดรวดราวที่ท้าทายที่สุดมันคือความแตกสลายความทรมานความน่ารังเกียจที่จะกลืนกินและทำลายจิตวิญญาณของเรานอกจากนี้ยุคแห่งนักรบอย่างโรมันโบราณยังมีการเปรียบเทียบความเศร้าเป็นสิ่งเลวร้ายที่ต้องปัดเป่าโรคร้ายที่ต้องรักษาให้หายหรือแม้กระทั่งศัตรูที่เราต้องกำราบดังนั้นคนที่ไม่สามารถเอาชนะในศึกของความเศร้าและยังคงโศกเศร้าต่อไปจะถูกมองเป็นผู้ที่อ่อนแอการเปรียบเทียบความเศร้ากับสิ่งต่างๆที่ต้องรักษาหรือกำจัดนั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนคติและแนวคิดร่วมกันของคนโรมันโบราณที่ตระหนักถึงความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเศร้าและการรับมือกับมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นอย่างที่กล่าวไปว่าสังคมโรมันโบราณมีวิธีการแสดงออกถึงความเศร้าในอุดมคติอยู่ทว่าอุดมคติเหล่านั้นไม่รวมเสียงของผู้หญิงเด็กคนยากคนจนหรือว่าทาสลงไปด้วยเป็นเพียงอุดมคติของชนชั้นสูงบางกลุ่มเท่านั้นในเชิงปฏิบัติจริงความเศร้าทำงานอย่างไรและซิเซโรในฐานะคนที่ไม่ปกติมีวิธีรับมือความเศร้านี้อย่างไร
เราจะมาสำรวจผ่านจดหมายที่เขาส่งคุยกับแอตติคัสเพื่อนสนิทของเขาและความเห็นของคนร่วมสมัยกันครับความโศกเศร้าแบบกาฝากของซิเซโรคงอยู่ยาวนานเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของลูกสาวเขาคาทาลินเอ็มเอเวนส์ได้เสนองานวิจัยหัวข้อที่ว่า Interpret by Fits of Weeping Cicero Major Depressive Disorder and Deaths of Delia ว่าซิเซโรมีภาวะซึมเศร้าหรือที่เรียกว่า Major Depression Episodeและแม้ว่าซิเซโรจะเป็นชนชั้นนันเช่นเดียวกันแต่ว่าในจดหมายของเขาเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการรับมือกับความเศร้าในอุดมคติเช่นคนชั้นนำของคนอื่นแต่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการคร่ำครวญซึ่งต่างจากชนชั้นสูงในสมัยนั้นที่ให้ความสำคัญกับการกดอารมณ์ไว้ภายในโดยจากจดหมายที่เขาเขียนสามารถแบ่งปัจจัยในการบรรเทาความเศร้าได้เป็น6อย่างปัจจัยแรกคือพิธีศพหรือว่างานศพชาวโรมันโบราณจะเก็บร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้ 2-3 วันก่อนจะทำพิธีผู้เข้าร่วมงานมีทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงที่น่าสนใจคือมีการเชิญนักดนตรีและจ้างผู้คร่ำครวญหรือที่เราเรียกว่าmourners หรือผู้ทำหน้าที่แสดงความเสียใจในงานศพบทบาทของงานศพในยุคโรมันคือโอกาสให้เอ่ยคำล่ำลาครั้งสุดท้ายแด่ผู้ที่จากไปแบบไม่หวนคืนทำให้การจากลาอย่างเหมาะสมจะทำให้ผู้ที่ยังอยู่สามารถตั้งหลักในชีวิตได้ครั้งในสังคมเรียกคืนสัมปชัญญะต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคมหลังจากที่พวกเขาได้ทำการกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายเพราะขณะที่กำลังมึนงงจากความเศร้าและการสูญเสียพิธีศพก็เปรียบเสมือนแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปต้องรู้สึกและมีปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรพิธีกรรมดังกล่าวยังมีบทบาทของการชำระล้างทั้งในรูปธรรมอย่างศพและนามธรรมอย่างความรู้สึกสำหรับคนโรมันแล้วความรู้สึกโศกเศร้าก็เปรียบเสมือนการปนเปื้อนทางอารมณ์ซึ่งการปนเปื้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรมย่อมเป็นภัยอันตรายต่อสังคมการประกอบพิธีกรรมจึงไม่ใช่แค่การบรรเทาผู้คงอยู่แต่แผ่ขยายได้ประโยชน์ถึงชุมชนนั้นๆด้วยนอกจากงานศพจะเป็นพื้นที่ให้ผู้โศกเศร้าได้แสดงความเสียใจอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วอีกหนึ่งบทบาทของงานศพคือสัญลักษณ์แห่งการรำลึกถึงและคงไว้ภายในใจเพื่อให้ผู้สูญเสียตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างผู้มีชีวิตกับผู้ที่ไม่มีชีวิตอีกต่อไปและหาทางอยู่ร่วมกับความจริงนั้นผ่านรูปแบบของสุสานหรือสิ่งล้ำลึกปัจจัยที่สองคือศาสนาและความเชื่อโดยความเชื่อและศาสนาของชาวโรมันค่อนข้างแตกต่างหลากหลายไปตามแต่ละบุคคลมีบุคคลที่เชื่อว่าความตายคือจุดสิ้นสุดแต่สำหรับซิเซโรแล้วเขาปลอบโยนตัวเองด้วยการเชื่อว่าคนตายจะยังคงดำรงอยู่ในโลกหลังความตายไม่เพียงแค่ยื้อยุดให้ผู้เป็นที่รักที่จากไปแล้วยังดำรงอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซิเซโรยังสร้างสถานะศักดิ์สิทธิ์กับลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาผ่านความพยายามสร้างศาลมอบแด่เธอเขาเชื่อว่าลูกสาวจะได้ไปอยู่บนแดนสวรรค์ที่มีแต่คนดีและยอดคนเท่านั้นที่จะได้ดำรงอยู่ความไม่ดีทั้งหลายจะตกไปอยู่กับฮาเดสในโลกเบื้องล่างฟังดูคล้ายกับแนวคิดสวรรค์กับนรกในความเชื่อปัจจุบันแต่ในยุคนั้นแนวคิดดังกล่าวถือว่าแปลกใหม่ทีเดียวซิเซโรหันเข้าหาคติธรรมเพื่อหาทางปลอบโยนและจัดการกับความเศร้าของตัวเอง
และแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดสามารถปลอบประโลมเขาได้แต่งานเขียนบางงานของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในคติธรรมบางประการเช่นความตายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายคนตายไม่เจ็บปวดหรือแม้กระทั่งคติธรรมที่ว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งแม้ว่าคติธรรมจะไม่ได้ช่วยกำจัดความเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปอย่างที่ซิเซโรอ่ะแต่บทบาทของคติธรรมในฐานะสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจยังคงมีความสำคัญคติธรรมช่วยทำให้ผู้สูญเสียและโศกเศร้าถอยห่างจากความวิตกกังวลและการจมปลักกับโชคร้ายจะเห็นได้ว่าคติธรรมเป็นคำตอบให้กับคำถามของผู้สิ้นหวังว่าคนที่เขารักจะไปอยู่ไหนต่อจากนี้รวมถึงเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับความเสียใจต่อไปอีกด้วยปัจจัยที่3คือการทำเพื่อสังคมเป็นอีกส่วนประกอบของการบรรเทาความเศร้าที่ปรากฏในจดหมายของซิเซโรในยุคโรมันหลังจบพิธีกรรมความตายเรียบร้อยแล้วผู้ชายมีหน้าที่กลับไปรับใช้สาธารณะตามปกติหนึ่งในสาเหตุที่ซิเซโรถูกมองว่าผิดปกติในตอนนั้นก็เพราะว่าเขาไม่สามารถพาตัวเองกลับไปทำงานเพื่อสาธารณะได้เช่นเก่าเขาว่างงานโดยพูดถึงอาการป่วยแสดงเห็นว่าความเศร้าในตัวมันเองไม่ใช่ข้ออ้างที่เพียงพอที่จะทำให้เราหยุดงานได้ในยุคนั้นโดยมาตรฐานของสังคมเช่นนี้อาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยโดยเฉพาะกับผู้ที่จิตใจยังไม่มั่นคงจากความสูญเสียแต่เนื้อในแล้วมันเป็นกุศโลบายเพื่อไม่ให้ผู้แบกรับความเสียใจต้องจมอยู่กับความทุกข์และความว่างเปล่าแนวคิดของคนสมัยนั้นคนในสมัยนั้นกล่าวว่าสงครามก็เปรียบเหมือนการเยียวยารักษาโรคโศกเศร้าที่ผู้สูญเสียต้องเผชิญแต่สำหรับซิเซโรแล้วการทำเพื่อสาธารณะไม่สามารถเยียวยาเขาได้อย่างที่ผู้อื่นกล่าวเพราะความโศกเศร้าของเขานั้นมันทำให้เขาค้างเติ่งอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านและงานที่ต้องทำเพื่อสังคมซิเซโรได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงทั้งบ้านและจัตุรัสโรมันนั่นเป็นเพราะบ้านไม่สามารถเยียวยาความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นจากงานสาธารณะเช็คเช่นเดียวกันกับที่งานสาธารณะไม่สามารถเยียวยาความโศกเศร้าของข้าพเจ้าที่ทนทุกข์จากที่บ้านได้ปัจจัยบรรเทาความเศร้าที่4ที่ปรากฏในจดหมายของซิเซโรคือที่พักพิงทางใจหรือ support networks ซึ่งก่อนจะเขียนจดหมายฉบับนี้ซิเซโรอ้างว่าเขาต้องการหลีกเลี่ยงสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่ยอมรับการสนับสนุนทางใจจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิททว่าจดหมายฉบับนี้ที่ซิเซโรเขียนถึงแอติคัสเป็นหลักฐานชั้นดีว่าความโศกเศร้าโน้มน้าวให้เขาพึ่งพาใครสักคนอยู่ดีโดยค่านิยมการแสดงออกถึงการสนับสนุนทางใจในยุคโรมันนั้นไม่ใช่เพียงต้องเข้าใจแต่ต้องรู้สึกร่วมไปกับคนที่เราเข้าใจด้วยเช่นกันนอกจากมิตรภาพแล้วครอบครัวก็มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนทางใจการเกิดใหม่ของลูกหลานในบ้านก็ถูกนำมาเป็นที่พักพิงทางใจราวกับเป็นเครื่องเบี่ยงเบนความสนใจด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเช่นเดียวกันกับบรรทัดฐานที่คาดหวังให้ผู้สูญเสียกลับไปทำงานตามปกติแนวคิดเหล่านี้เป็นกุศโลบายไม่ผู้ตกอยู่ในความเศร้าต้องอยู่ตามลำพังที่พักพิงทางใจในยุคโรมันนอกจากจะช่วยไม่ให้ผู้สูญเสียต้องอยู่คนเดียวแล้วยังเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องเหมาะสม
ให้ผู้โศกเศร้าได้แสดงความเสียใจออกมาอย่างเต็มที่รวมถึงเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้ทนทุกข์ได้จดจำคนที่จากไปค่อยๆซึมซับความจริงระหว่างความเป็นกับความตายและสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นมาใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับคนอื่นปัจจัยที่5ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ความโศกเศร้าในยุคโรมันคือวรรณกรรมและงานเขียนซิเซโรเองก็เป็นกวีและบทกวีของเขาจำนวนมากเกี่ยวกับลูกสาวเป็นที่รักของเขาและการโศกเศร้าที่ต้องลาจากกันไปโดยช่วงหลังจากการจากไปของตูเลียงานเขียนของซิเซโรนั้นโน้มเอียงไปทางคติธรรมคำสอนมากยิ่งขึ้นเขายังใช้งานเขียนของเขานั้นเป็นเกราะกำบังข้อครหาที่ว่าเขาผิดปกติเพราะไม่ยอมกลับไปทำงานอีกด้วยโดยเขาอ้างว่าเขายุ่งอยู่กับการสร้างงานเขียนเหล่านั้นเพราะสมัยนั้นงานเขียนนับเป็นความเหมาะสมอย่างหนึ่งที่ชนชั้นสูงควรปฏิบัติวรรณกรรมและงานเขียนอนุญาตให้ผู้ที่โศกเศร้าแสดงความรู้สึกเสียใจได้อย่างอิสระบทบาทของมันคล้ายกับคำสรรเสริญในงานศพมันช่วยทำให้ผู้สูญเสียได้แทนที่ความรู้สึกเสียใจโดดเดี่ยวอ้างว้างทรมานด้วยความทรงจำดีๆของผู้ที่จากลาไปปัจจัยสุดท้ายที่อยู่ในจดหมายจากซิเซโรถึงอัตติคัสหนึ่งในวิธีบรรเทาความเศร้าคือการจดจำและระลึกถึงก่อนหน้าที่จะเขียนวรรณกรรมปลดปล่อยความเศร้าซิเซโรเคยหมกมุ่นกับการสร้างสารเพื่อระลึกถึงลูกสาวอันเป็นที่รักแต่หลังจากที่เขาได้เริ่มระบายความเศร้าลงผ่านงานเขียนเขาก็พบอนุสรณ์แห่งใหม่ที่เหมาะสมและควรค่าแก่การฝากฝังลูกสาวไว้ในนั้นมากกว่าการหาที่ทางเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับเป็นวิธีการบรรเทาทุกข์ที่สำคัญมากสำหรับผู้โศกเศร้าความทรงจำดีๆจะช่วยปลอบประโลมความเศร้าให้จางลงแต่อนุสรณ์มากมายเหล่านั้นเป็นเพียงของชั่วคราวสำหรับชาวโรมันแล้วอนุสรณ์รำลึกที่ดีที่สุดและคงทนถาวรที่สุดคืออนุสรณ์ที่เป็นวรรณกรรมและงานเขียนเพราะเรื่องราวจะถูกขับขานกันไปอีกยาวนานทั้ง6ปัจจัยบรรเทาทุกข์ตามแบบฉบับของชาวโรมันนั้นแม้จะเป็นบรรทัดฐานบางส่วนที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันแต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับบรรทัดฐานนั้นสามารถดำเนินชีวิตตามความคาดหวังตามคันลองของสังคมในยุคนั้นได้อย่างไร้ที่ติขณะเดียวกันก็จะมีผู้ที่ผิดแผกออกไปจากความคาดหวังรวมไปถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเหล่านั้นจนเกิดการตั้งคำถามและพัฒนาแนวคิดมาจนถึงปัจจุบันความผิดปกติหรือสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นความผิดปกติของซิเซโรเป็นหลักฐานสำคัญว่าความโศกเศร้าของมนุษย์ไม่ได้มีการรับมือเพียงวิธีเดียวปัจจุบันแนวคิดการรับมือกับความเศร้าที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับมากคือแนวคิดที่เชื่อว่าการเดินทางของความเสียใจนั้นไม่ได้เป็นเส้นตรงกระบวนการการเสียใจนั้นสามารถกลับไปกลับมาในจุดต่างๆได้นั่นคือแนวคิด5ขั้นของความเสียใจที่อธิบายว่ามนุษย์สามารถรับมือกับความเสียใจหลักๆมีอยู่5ขั้นตอนแต่ละขั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำและไม่ได้เรียงกันนั่นเองสุดท้ายแล้วความรู้สึกเป็นเรื่องของปัจเจกและการแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียและความหมายในตัวของมันเองค่ำคืนนี้ลองปล่อยตัวเราให้แสดงถึงความรู้สึกเรานั้นออกมาอย่างอิสระไม่ต้องติดว่ามีความสุขจะต้องยิ้มเสียใจจะต้องร้องไห้เพียงปลดปล่อยมันออกไปอย่างที่เป็น
ปล่อยให้ตัวเองโอบกอดความรู้สึกเหล่านั้นและกลืนมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้นนะครับตอนนี้อยากให้รู้สึกว่าร่างกายของเรานั้นจมไปอยู่บนที่นอนนุ่มๆร่างกายของเรารู้สึกเบาสบายจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงเรารู้สึกสงบผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าๆเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเงียบลงขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณนายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์กุดไนท์ครับก่อนอื่นผมอยากจะชวนทุกคนให้หลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่ปะทะร่างกายอากาศเย็นๆที่มาโดนใบหน้าของเราทำตัวให้สบายผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆบอกกับตัวเองว่าปัญหาความคาดหวังความดีใจความเสียใจความกังวลและสารพัดสิ่งที่เราเจอมาในวันนี้เราอาจจะยังจัดการมันไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้ของเราได้มาถึงจุดจบของวันแล้วเราทำดีที่สุดแล้วในการจัดการทุกเรื่องในวันนี้ส่วนเรื่องที่ยังเหลืออยู่ก็ขอให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัดการต่อในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับเมื่อนึกย้อนถึงความทรงจำอันเลวร้ายบางคนอาจรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์ในวันเก่าๆที่ได้หล่อหลอมตัวเราและทำให้เราเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามในวันนี้แต่บางคนอาจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเพราะความทรงจำอันเลวร้ายก็คือความทรงจำอันเลวร้ายที่คอยกัดกินหัวใจของเราอยู่เรื่อยมาและดูเหมือนว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทำใจยอมรับไม่ได้สักทีบางคนเมื่อมองย้อนกลับไปยังอดีตจึงมีแต่ความเศร้าและความโกรธสุ่มขึ้นมาในอกอาจจะเป็นเพราะโกรธคนอื่นที่เข้ามาทำให้ตัวเองต้องเผชิญกับเรื่องราวอันเลวร้ายเช่นนี้อาจเป็นเพราะโกรธโชคชะตาที่เข้ามาเล่นตลกทำให้ตัวเองต้องประสบแต่ความทุกข์ใจหรืออาจจะเป็นเพราะโกรธตัวเองที่กระทำพลาดตัดสินใจผิดจนชีวิตเปลี่ยนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าบางคนนั้นยังยึดติดกับอดีต
หรือบางคนก็พยายามลืมมันไปและคิดว่าลืมได้แล้วแต่แท้จริงแล้วความทรงจำนั้นยังคงฝังอยู่ในใจไม่ไปไหนจนสุดท้ายก็ก้าวต่อไปไม่ได้สักทีเหมือนดังที่นักจิตบำบัดท่านหนึ่งได้รับคำถามว่าเมื่อความทรงจำแย่ๆผุดขึ้นมากมายภายในหัวและเราอยากจะลืมมันเพราะทุกครั้งที่นึกถึงทำให้เรารู้สึกอับอายเราจะทำยังไงไม่ความทรงจำเหล่านั้นผุดขึ้นมาในหัวอีกนักจิตบำบัดได้ตอบกลับว่าความทรงจำแย่ๆนั้นอาจรบกวนจิตใจของเราได้เป็นอย่างมากบางครั้งยิ่งเราผลักไสมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลอกหลอนเรามากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าอดีตและความทรงจำอันเลวร้ายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอาจนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่ได้รับเชิญไปงานสำคัญของเพื่อนสนิทบางคนอาจนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่มีคนมาพูดจาทำร้ายความรู้สึกแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็อาจเกิดเป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในใจและสมองของเราได้เพราะคนเรานั้นมักจดจำเรื่องราวอันเลวร้ายอย่างเช่นการถูกปฏิเสธความรู้สึกหวาดกลัวหรือความรู้สึกอับอายได้ชัดเจนกว่าเหตุการณ์อื่นในชีวิตเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของเราทีนี้คำถามสำคัญที่อยากชวนทุกคนคิดตามก็คือทำไมการปล่อยวางอดีตจึงดูเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับบางคนนักบางคนอาจคิดว่าถ้าอดีตมันทำร้ายตัวเองนะก็ลืมมันไปซะสิแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหากถามว่าเพราะอะไรบางคนถึงปลดปล่อยตัวเองจากอดีตไม่ได้เสียทีผมอยากให้ลองคิดภาพตามแบบนี้นะครับเมื่อเราทุกข์ใจในอดีตไม่ว่าใครก็คงอยากหาวิธีปลดปล่อยตัวเองจากอดีตอันเลวร้ายกันทั้งนั้นซึ่งหนึ่งในวิธีที่หลายคนเลือกทำเป็นอันดับแรกๆก็คือการค้นคว้าหาความรู้ที่มีคนแชร์คนเขียนไว้มากมายเช่นเราอาจจะไปเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการละทิ้งอดีตเราก็จะเจอกับคำแนะนำทั่วไปอย่างการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะนั่งสมาธิทุกวันรู้จักรับผิดชอบตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนำอะไรแบบนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าคำแนะนำเหล่านี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากแต่ก็ถือเป็นคำแนะนำที่ยังกว้างอยู่และหลายครั้งมันทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริงได้แล้วต้นเหตุที่แท้จริงที่เราต้องแก้ปัญหาคืออะไรกันแน่ล่ะคำตอบคืออารมณ์ครับเหตุผลที่ทำให้เราปล่อยวางอดีตได้ยากก็คือเรายังมีอารมณ์บางอย่างที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งแน่นอนว่าเราต้องแก้ไขมันก่อนเราจึงจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้คนที่กำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากความทรงจำอันเลวร้ายนั้นมักจะมีอารมณ์อย่างน้อย1อารมณ์ที่ติดอยู่ในใจคือความรู้สึกผิดความเสียใจและความโกรธดังนั้นหากอยากปล่อยวางอดีตลงสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่การโทษตัวเองและแน่นอนไม่ใช่การโทษคนอื่นไม่ใช่การหาคำแนะนำจากอินเทอร์เน็ตแต่เป็นการสำรวจและค้นหาอารมณ์ของตัวเองครับโดยในขั้นตอนแรกของการปล่อยวางนั้นเราจะต้องระบุให้ได้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่แน่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นให้ทำความเข้าใจว่าอารมณ์นั้นกำลังพยายามสื่อสารอะไรกับเราอย่างเช่นหากเป็นความรู้สึกผิดมันจะเป็นอารมณ์ที่สื่อสารว่าเราอาจจะกำลังละเมิดกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันอาจจะออกมาในรูปแบบของคำพูดในหัวว่าเราควรทำสิ่งนี้
หรือไม่น่าเลยเราไม่ควรทำสิ่งนี้ส่วนความเสียใจนั้นจะสื่อสารว่าเราคาดหวังว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วมันจะแตกต่างออกไปเช่นถ้าเราตัดสินใจอีกแบบหนึ่งทุกอย่างมันจะต่างจากเดิมไหมนะและสุดท้ายคือความโกรธความโกรธเป็นอารมณ์ที่สื่อสารว่ามีบางอย่างไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเช่นทำไมคนคนนั้นถึงทำแบบนี้กับเราได้ลงทั้งที่เราก็ดีกับเขามาตลอดซึ่งบางครั้งความโกรธนั้นอาจเป็นผลมาจากความเจ็บปวดดังนั้นบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าด้วยการปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้นั้นกัดกินหัวใจไปเรื่อยๆโดยไม่มองหาวิธีแก้ไขสุดท้ายคนที่จะลำบากที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะเราจะอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นแล้วเราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก้าวต่อไปคือการค่อยๆแก้ไขไปทีละอารมณ์หากใครกำลังรู้สึกผิดอย่างแรกที่จะช่วยแก้ไขอารมณ์นี้ได้ก็คือการเรียนรู้จากอดีตเพื่อที่จะไม่ทำซ้ำอีกอย่างที่สองคือให้การชดเชยเท่าที่ไหวเช่นหากเรามีปากเสียงกับคนในครอบครัวและรู้สึกผิดที่พูดไม่ดีหรือกระทำไม่ดีใส่ก็ให้เรียนรู้ที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มันมากขึ้นเรียนรู้วิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียนรู้การควบคุมอารมณ์เมื่อต้องพูดกับใครมากขึ้นอย่าถือโทษโกรธกันและที่สำคัญขอโทษขอโทษได้ขอโทษคุยได้ให้คุยเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์แต่ถ้าการตอบรับกลับมาไม่ดีก็ให้รับรู้เอาไว้ว่าเราได้ทำทุกวิธีทางอย่างสุดความสามารถของเราแล้วเพื่อจะได้ไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปนอกจากนี้ก็ให้ระวังความคิดบางอย่างตัวเราเองด้วยเช่นหากหลังจากเกิดเหตุการณ์แย่ๆไปแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวก็ให้ลองพิจารณาดูอย่างรอบด้านว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวนั้นความคิดของเรานั้นเนี่ยนอกจากเหตุการณ์ที่ว่าแย่ๆแล้วมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่เพื่อเปลี่ยนความคิดแย่ๆที่ทำร้ายตัวเองจงจำไว้ว่าอย่านำอารมณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวมากำหนดว่าเราเป็นคนแบบไหนให้พิจารณาดีๆอย่างรอบด้านต่อมาคือความเสียใจหากใครที่กำลังเสียใจก็จงระบุให้ได้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เราเสียใจให้หาทางแก้ไขมันในทันทีเพราะหากเราเสียใจกับเรื่องนั้นนานๆเป็นเวลาหลายปีก็เป็นไปได้ว่าอีกหลายปีต่อจากนี้เราก็ยังคงเสียใจอยู่หากไม่ลงมือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากมีสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำก็ให้ออกไปทำแม้ว่าผู้คนจะคัดค้านแต่ถ้าดูแล้วความเสียหายไม่ได้หนักหากพลาดก็ลองดูสักตั้งหากเป็นคนไม่มั่นใจไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างที่ต้องการก็ต้องกัดฟันและพูดออกมาให้มากขึ้นหากรู้สึกเสียใจที่ไม่กล้าบอกรักใครสักคนก็รวบรวมความกล้าและเดินไปบอกเขาตั้งแต่วันนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรค่อยๆปรับเปลี่ยนและทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รู้สึกเสียใจมาตลอดเช่นหากเรารู้สึกว่าเราปฏิบัติต่อใครสักคนไม่ดีก็ขอให้เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกของตัวเองและหากใครก็ตามกำลังเผชิญกับความเสียใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั้นตัดสินใจเลือกทางผิดก็ให้ลองถามตัวเองดูว่าเราตัดสินใจได้ดีที่สุดณเวลาตอนนั้นแล้วหรือยังเราลืมมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไปหรือเปล่าวันนี้เราเลยเผลอโฟกัสแต่เรื่องลบๆหรือเปล่า
ณตอนนั้นเรารู้สิ่งที่เรารู้ณวันนี้หรือเปล่าถ้าไม่มันจะยุติธรรมไหมที่เราจะตำหนิตัวเองในวันนี้เราสามารถควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นได้มากเท่าที่เราคิดอยู่ณตอนนี้จริงๆหรือเปล่าการถามตัวเองเช่นนี้จะทำให้เรามองเห็นอะไรๆอย่างรอบด้านมากขึ้นและทำให้เราฉุกคิดได้ว่าณตอนนั้นเราได้ทำการตัดสินใจดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองเลยและอีกอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์โกรธสำหรับใครที่มีอารมณ์โกรธวิธีการที่จะช่วยระบายความโกรธที่เกิดขึ้นจากอดีตอันแสนเจ็บปวดได้นั้นเราต้องถามตัวเองก่อนว่าการแบกความโกรธเอาไว้นั้นมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างหรือมันมีโทษอะไรกับเราบ้างเรายังคงรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอยู่หรือไม่เรากำลังโกรธใครกันแน่เราโกรธอะไรกันแน่หรือเรากำลังโกรธตัวเองอยู่หากคำตอบของคำถามนี้ออกมาในทำนองว่าการแบกความโกรธเอาไว้ช่างมีราคาที่ต้องจ่ายที่สูงยิ่งนักมันอาจจะทำให้เราปล่อยมันไปได้ง่ายขึ้นเรานั้นเป็นผู้มีอำนาจที่จะตัดสินใจได้ว่าควรแบกมันเอาไว้หรือว่าปล่อยวางมันลงดีเข้าใจว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเพราะเราต้องเผชิญกับเรื่องราวอันเลวร้ายแต่อีกฝ่ายนึงกลับอยู่ยังมีความสุขเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมเหมือนเรื่องราวที่ผ่านมามันไม่จริงและมันไม่เคยเกิดขึ้นสิหากเราปล่อยวางจริงๆแล้วการมองแบบนั้นนั้นไม่ดีต่อตัวเราเลยยกตัวอย่างเช่นหากเราเคยถูกคนรักนอกใจก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงและไม่สำคัญและไม่ได้หมายความว่าการที่เขาลืมอดีตที่เคยทำไว้กับเราเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่การที่เรายังคงแบกความรู้สึกโกรธเอาไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงคนที่ทรมานก็มีแต่เราเองแม้ว่าจะยากแต่หากเราจำเป็นต้องปล่อยวางเราก็จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นและถ้าหากเราจะคิดว่าฉันต้องแก้แค้นเรื่องนี้บางทีการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการมีชีวิตที่ดีกว่าคนที่เคยทำให้เราเสียใจนอกจากนี้แล้วอีกวิธีที่จะช่วยให้เราคลายความโกรธลงได้ก็คือการเข้าใจว่าทำไมคนคนนั้นถึงทำร้ายเราเขามีเหตุผลหรือแรงจูงใจบางอย่างหรือเปล่าเพราะบางครั้งการสำรวจเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังก็ทำให้เราเข้าใจและแก้ไขความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยหรือใครยังอยากหาวิธีการระบายความโกรธที่เป็นรูปธรรมสักหน่อยก็อาจจะลองเขียนจดหมายเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทิ้งอารมณ์นั้นด้วยการเผาจดหมายทิ้งหรือว่าฉีกจดหมายทิ้งเพื่อเป็นการปิดฉากอดีตอันเลวร้ายนี้สักทีเราจะได้มีจบหรือว่า closure ของเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ดีการเยียวยาตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ในชั่วข้ามคืนการปล่อยวางเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนความทุ่มเทความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงลองค่อยๆทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและหาทางคลายความรู้สึกผิดความเสียใจความโกรธไปทีละนิดแล้ววันหนึ่งเราจะรู้ได้ว่าปัญหาที่ผ่านมามันก็แค่นี้เองเราเก่งจริงๆที่ผ่านมาได้ผมหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจต่อชีวิตมากขึ้นนะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกช้าๆร่างกายของเรารู้สึกเบาจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงเรารู้สึกสงบผ่อนคลายสบายผ่อนคลายสงบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
เสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเงียบลงขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปGood night ครับ